อาถรรพ์เงินหวย30ล้านใครได้ครอบครองทำไมมีเหตุหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตบางคนก็เอาชีวิตไม่รอดล่าสุดเสียบ้านผู้ถูกหวย30ล้านตอนนี้ออกข่าวมาช่างหน้าสงสารและเห็นใจท่านมากเห็นหมอบอกว่าเงินทั้งหมดในบัญชีก็รักษาโรคไม่ได้บางคนถูกหวยได้เงินประมาณนี้ครอบครัวต้องแตกแยกสาแหลกขาดไปคนละทิศคนละทางเป็นเรื่องเป็นราวหรือเงินจำนวน30ล้านอาจจะเป็นอาถรรพ์เงินบุญที่คุณถูกแล้วต้องออกไปทำบุญแจกทานสร้างบารมีถ้าเราเก็บไว้เยอะๆเป็นเหตุเพศภัยก็ไม่รู้หลายคนเหมือนมีโชคและก็มีโรคตามมากระชั้นชิดไม่ห่างทำให้ถึงกับชีวิตมอดไหม้มรณาก็ว่าได้ก็ไม่รู้งานนี้คนก็อยากถูกจัง